สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy นะคะวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำมัฟฟินบลูเบอรี่แบบง่ายๆมาฝากค่ะพอดีว่าแอนมีบลูเบอรี่กระป๋องอะค่ะที่เหลือจากการทำบลูเบอรี่ชีสพายแบบง่ายๆเมื่อครั้งก่อนครั้งนี้นะคะแอนก็เลยนำมาทำเป็นมัฟฟินบลูเบอรี่นะคะพอดีมีเนยเหลืออยู่นิดนึงด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเนยนะคะก็ใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะก็ทำออกมาได้เหมือนกันไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับบลูเบอรี่มัฟฟินนะคะครั้งนี้นะคะแอนใช้บลูเบอรี่นะคะที่เป็นบลูเบอรี่กระป๋องที่แอนใช้ทำบลูเบอรี่ชีสพายเมื่อครั้งก่อนค่ะเนี่ยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำเนยนะคะแอนใช้เป็นเนยรสจืดนะคะนำมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะให้เขาคลายความเย็นลงนะคะจนกระทั่งแบบเหลวประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นำมาใส่ลงไปในชามผสมแล้วก็คนให้เขาละลายอีกสักหน่อยจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เป็นเนยละลายก็ได้นะคะก็จะทำให้ตัวเนื้อขนมนั้นนุ่มยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำน้ำตาลทรายค่ะแอนใช้เป็นน้ำตาลทรายปกติธรรมดานะคะประมาณ70กรัมค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นน้ำตาลทรายที่เนื้อละเอียดนะคะก็ลองปรับดูอีกทีนะคะว่าใช้มากใช้น้อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ประปริมาณนี้อาจจะหวานเกินไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายจนหมดค่ะพอน้ำตาลทรายละลายจนหมดแล้วให้เพื่อนๆนำไข่ไก่นะคะแอนใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะจำนวน1ฟองนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผสมคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็นำนมจืดนะคะใส่ลงไปค่ะแอนใช้เป็นนม UHT นะคะของ Dutch Mill ค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเป็นนม Pasteurized นะคะหรือว่าเป็นนมข้นจืดอะไรก็สามารถที่จะใส่ลงได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็นำแป้งนะคะครั้งนี้แอนใช้แป้งสาลีตราว้าวค่ะแอนตวงประมาณ1ถ้วยตวงของแห้งนะคะน้ำหนักก็ประมาณ127กรัมนะคะเพื่อนๆสามารถปรับใช้เป็นแป้งเค้กก็ได้นะคะแต่ถ้าแป้งเค้กก็ตวงให้ได้127กรัมนะคะถ้า1ถ้วยตวงเนี่ยปริมาณของแป้งเค้กอาจจะน้อยอาจจะทำให้ตัวเนื้อขนมนั้นเขาทำออกมาอาจจะแฉะได้ค่ะดังนั้นเพื่อนๆก็ตวงให้ได้ปริมาณเท่านี้แล้วกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีถ้วยตวงก็อาจจะ1ถ้วยตวงกับอีก1/4คัพหรือประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็คนผสมคนให้เข้ากันค่ะใช้วิธีตะล่อมแป้งเบาๆนะคะไม่ต้องคนนานจนกระทั่งไม่ใช่นั้นแล้วเดี๋ยวตัวเนื้อขนมเขาจะออกมาเหนียวแล้วก็แฉะได้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำบลูเบอรี่ฟิลลิ่งนะคะใส่ลงไปค่ะแอนใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็นำมาตักใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ใช้นะคะแอนใช้เป็นพิมพ์มัฟฟินขนาด6ชิ้นนะคะเวลาตักใส่ก็เหลือพื้นที่ให้เขาขึ้นฟูสักประมาณครึ่งเซนค่ะระหว่างนี้นะคะให้เพื่อนๆวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะแอนใช้ไฟ170องศาเซลเซียสนะคะอบนานประมาณ30นาทีค่ะแต่เวลาวอร์มแอนก็จะวอร์มประมาณสัก10นาทีในส่วนของระยะเวลาที่ใช้อบนะคะเพื่อนๆปรับลดเพิ่มเวลาได้ตามขนาดของพิมพ์แล้วก็ขนาดของเตาอบที่เพื่อนๆคุ้นดีอยู่แล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ตัวขนมประมาณนี้สีเขาจะไม่ค่อยสวยค่ะมันจะเป็นสีออกเทาๆอะค่ะนะคะประมาณนี้เป็นบลูเบอรี่สีน้ำตาลคือจะไม่ออกมาม่วงซะทีเดียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้สีสวยก็ต้องผสมสีนะคะแต่ถ้าใช้เป็นบลูเบอรี่สดก็อาจจะออกมาเป็นอีกสีหนึ่งนะคะจากนั้นก็นำออกจากพิมพ์ค่ะ
นำออกจากตัวพิมพ์มัฟฟินนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาคลายร้อนนะคะจากนั้นก็นำบลูเบอร์รี่ฟิลลิ่งนะคะที่เหลือนะคะมาโรยที่ด้านบนตามชอบเลยค่ะแอนว่าในส่วนของขนมแล้วพอเราทาบลูเบอร์รี่มัฟฟินพอเราทาตัวบลูเบอร์รี่ฟิลลิ่งลงไปนะคะแอนว่ามันมีความน่าทานเพิ่มขึ้นมาค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบแบบว่าขนมที่วิปครีมนะคะหรือว่าขนมที่โรยเขาเรียกว่าอะไรนะขนมที่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบขนมที่แบบว่าแต่งหน้าด้วยครีมหรืออะไรประมาณนี้แอนว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นไอเดียของการทำขนมที่น่าทานอีกแบบนึงนะคะฟิลลิ่งนี้เวลาตั้งทิ้งไว้ข้างนอกเขาก็อยู่ได้นะคะไม่ละลายมากนำเข้าตู้เย็นก็ได้เหมือนกันยิ่งเพิ่มความอร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกในส่วนของตัวเค้กนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนำเข้าตู้เย็นเนื่องจากแอนใช้เนยเป็นส่วนผสมนะคะเขาก็จะมีความแข็งตัวนะคะเวลาที่เรานำเข้าตู้เย็นดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็เวลาจะทานก็นำออกจากตู้เย็นแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสัก 10-15 นาทีค่ะเนยเขาจะค่อยๆละลายลงแล้วก็ขนมก็จะมีความฉ่ำแล้วก็เนื้อก็จะนุ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจำเป็นต้องแช่ตู้เย็นแบบว่าไว้ขายอยู่ตลอดหรืออะไรเพื่อนๆก็ลองเลี่ยงไปใช้เป็นน้ำมันพืชดูก็ได้ค่ะแอนว่าก็จะช่วยลดในส่วนของความแข็งตัวในระหว่างที่อยู่ในตู้เย็นไปได้บ้างนะคะเนี่ยค่ะอันนี้หลังจากเอาออกจากตู้เย็นนะแอนว่าน่าทานทีเดียว1ชิ้นนี่คืออิ่มมากๆเลยนะคะสำหรับบลูเบอร์รี่มัฟฟินชิ้นนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับมัฟฟินบลูเบอร์รี่นะคะทำออกมาแล้วเนี่ยเนื่องจากสีเนี่ยบลูเบอร์รี่กระป๋องเวลาทำออกมามันจะได้เป็นสีขนมออกแบบสีเทาๆนิดนึงแอนก็เลยเพิ่มความสวยงามโดยการเอาบลูเบอร์รี่กระป๋องอะค่ะโรยที่ด้านบนแต่มันก็อร่อยไปอีกนะคะไม่ได้ผสมอะไรอะค่ะเพราะว่าเขามีรสชาติที่โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากให้เขามีรสที่หวานยิ่งขึ้นก็เพิ่มน้ำตาลได้เลยนะคะก็ลองปรับลองทำดูค่ะฝากไว้นะคะเป็นอีกไอเดียนึงนะคะในการทำขนมค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ